สำหรับช่วงรอบด้านบ้านเหล่าแอดราชบุรีในวันนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามการลงพื้นที่สำรวจเส้นทางพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมสุนภูมิที่เมืองโบราณคูบัวจากหลักฐานกระเบื้องจานโดยมูลนิธิพระราชกวีเพื่อจัดทำแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยววิถีใหม่ทางนี้เพื่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืนมูลที่พระราชกวีอ่ำธรรมทัตโตได้จะทำโครงการเวทีรวบรวมประมวลความรู้มพอ.ประจำปี2565ตามเส้นทางพระพุทธศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมสุวรรณภูมิเมืองโบราณคูบัวจากหลักฐานกระเบื้องจานเครื่องมือยุคหินใหม่อายุราว 2,000 ถึง 20,000 ปีทำจากดินอัดแผ่นผสมด้วยยางจากต้นกระบอกทุกแผ่นจารึกอัคระโบราณซึ่งเจ้าคุณอามเก็บรักษาและศึกษาวิธีการอ่านอักขระเอาไว้ถือเป็นของล้ำค่าที่ถูกเก็บอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีปัจจุบันอยู่ภายในวัดโสมนัสราชวรวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งโครงการดังกล่าวพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานกรรมการมูลที่พระราชกวีอ่ำธรรมทัตโตได้มอบหมายให้พลอากาศเอกหญิงวนิดาทูปะเตมีเลขาธิการมูลที่พระราชกวีและคุณวรรณฤทธิ์ปราโมทณ อยุธยาฐานข้อมูลกระเบื้องจานผู้ศึกษาและค้นคว้าวิจัยในความอุปถัมภ์ของมูลที่พระราชกวีมพอ.ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นด้วยกำหนดจัดกิจกรรมท่องเที่ยววิถีใหม่ตามเส้นทางพระพุทธศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมสุวรรณภูมิเมืองโบราณคูบัวและกิจกรรมเสวนาโบราณคดีเมืองคูบัวชาติพันธุ์วรรณารวมทั้งเวทีรวบรวมประมวลความรู้โบราณคดีเมืองคูบัวห้วยชนสีสู่ถิ่นหนองยาวในวันที่3ตุลาคม2565ที่ผ่านมาณวัดขงสุวรรณคีรีตำบลคูบัวอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเพื่อจะทำแผนที่เส้นทางพระพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมสุวรรณภูมิให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืนโดยได้รับการสนับสนุนจากพระครูบดีกาสุพจน์ธีระวังโสเจ้าวาดวัดขงสุวรรณคีรีนายประยงพิมเพาะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวชมรมศิลปะวัฒนธรรมอัมพวาจิตอาสากลุ่มกนังงาบาสโลปจิปฐพันธฐานบ้านคูบัวผู้นำชุมชนและท้องถิ่นรวมทั้งฐานข้อมูลกระเบื้องจานกอไทยวิทยาวัดโสมนัสเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้นะคะก็เพื่อจัดทำแผนที่เส้นทางของพระพุทธศาสนาที่เข้ามาในสุวรรณภูมินะคะเป็นเส้นทางของพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมสมัยสุวรรณภูมิเมืองโบราณคูบัวค่ะที่เราจะต้องจัดทำเส้นทางเหล่านี้เราจะจัดทำขึ้นเพื่อสร้างการท่องเที่ยววิถีใหม่ให้กับชุมชนคูบัวเพื่อเชิญชวนให้คนในชุมชนและผู้สนใจในเรื่องประวัติศาสตร์จากท้องถิ่นต่างๆนะคะที่มีความสนใจเนี่ยได้มาศึกษาประวัติศาสตร์โดยไม่ต้องเรียนอย่างเดียวแต่ว่าโดยการท่องเที่ยววิถีใหม่ตามเส้นทางที่เราสำรวจค่ะสำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีใหม่เส้นทางพระพุทธศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมสุวรรณภูมิเมืองโบราณคูบัวได้จัดขึ้นณลานพระพุทธสิริสุวรรณภูมิโลกกนระวะภายในวัดโขสุวรรณคีรีโดยมีคณะผู้จัดทำและผู้ร่วมกิจกรรมตั้งแถวจักรกระบวนเพื่อรำปฐมกอกาถวายเป็นพระราชดุลีอเปนทระวสันตดีโลกชั้น14ซึ่งนิพนธ์โดยพระราชกวีอ่ำธรรมทัตโตขับร้องโดยอาจารย์จิตนากลายประยงจากนั้นในการลั่นคล้องกระทำพิธีเปิดกิจกรรมท่องเที่ยววิถีใหม่เส้นทางพระพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมสุวรรณภูมิเมืองโบราณคูบัว
ได้พลังสื่อสิ่งพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วทางคณะผู้จัดกิจกรรมได้เชิญเพลงมูลันเลื่อนลอยเชิญเอ่ยเปิดทางโบราณคดีเมืองคูบัวซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยและเพลงกองเมืองเราด้วยกลุ่มอาสามพอกลุ่มกนังงามบาสโลบฟ้อนมังคละแม่บทถือเป็นการถ่ายทอดความรู้พิธีการบวงสรวงจากตาลึกกระเบื้องจานและร่วมเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมสุวรรณภูมิและเมืองคูบัวจากนั้นผู้ร่วมกิจกรรมได้นั่งรถรางเพื่อทัศนศึกษาโบราณสถานหมายเลขต่างๆรอบเมืองคูบัวตามเส้นทางทางวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในกระเบื้องจานเพื่อกำหนดการจัดกิจกรรมท่องเที่ยววิถีใหม่ให้กับผู้ที่สนใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศึกษาต่อไปกิจกรรมในวันนี้ก็จะมีการนำเอาความรู้ที่เรามีในกระเบื้องจานเช่นการรำบวงสรวงซึ่งมีกล่าวถึงในกระเบื้องจานหรือว่าการเสวนามีการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมสุวรรณภูมิและเมืองคูบัวที่เป็นเรื่องราวของยุคนั้นเนี่ยนะคะมานอกจากนี้ก็จะศึกษาเส้นทางการเดินของวัฒนธรรมในยุคนั้นทำเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีใหม่คือมีการ อะไรล่ะให้เชิญชวนให้ผู้คนในพื้นที่หรือผู้คนที่มีความสนใจในประวัติศาสตร์เนี่ยได้มาเที่ยวโดยมีการนำชมโบราณสถานตามเส้นทางซึ่งปรากฏอยู่ในจารึกกระเบื้องจานก็จะเป็นเส้นทางต่างๆมีโบราณสถานหมายเลขต่างๆนะคะแล้วก็จะมีมัคคุเทศก์มีผู้มีความรู้ที่เรามีการอบรมหรือให้ความรู้เนี่ยให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งสำหรับโบราณสถานที่เมืองคูบัวมีจำนวนไม่น้อยกว่า44แห่งล้วนเป็นสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นซึ่งมีทั้งลัทธิหินยานและมหายานเพราะได้พบพระพุทธรูปและเทวรูปจากเจดีย์ต่างๆเป็นจำนวนมากด้วยโบราณสถานหมายเลข1ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนอกคูเมืองของเมืองโบราณคูบัวโดยอยู่ห่างจากจุดคูเมืองประมาณ200เมตรเยื้องกับสถานีรถไฟบ้านคูบัวได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และปรับปรุงภูมิทัศน์ค่อนข้างดีอีกทั้งยังเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านในแถบนั้นที่สามารถพัฒนาศักยภาพให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวเมืองโบราณคูบัวได้มากกว่าปัจจุบันส่วนโบราณสถานหมายเลข8ตั้งอยู่ภายในเมืองโบราณคูบัวห่างจากวัดคูบัวไปทางทิศใต้ประมาณ150เมตรตรงข้ามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติตำบลคูบัวได้รับการดูแลรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์ค่อนข้างดีสามารถพัฒนาศักยภาพให้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในเส้นทางท่องเที่ยวภายในเมืองโบราณคูบัวได้มากกว่าปัจจุบันอีกด้วยโบราณสถานที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะคะหมายเลข1เนี่ยมีความสำคัญนะคะกับชุมชนมากก็คือเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุมีพระอกนะคะซึ่งอย่างที่เคยได้เล่าให้ฟังแล้วว่าเป็นที่หวงแหนของชุมชนนะคะทุกคนก็ช่วยกันดูแลรักษาขณะที่อยู่ในพื้นที่ของชุมชนนะคะซึ่งเราได้เรียนไปให้ทราบว่าโฉนดเนี่ยมันมาก่อนนะคะตั้งสมัยอําแดงอําอะไรก็แล้วแต่พอเข้ามาสำรวจซึ่งเป็นตำนานที่ว่านานมากแล้วมีพระสงฆ์เนี่ยค่ะแล้วก็คนในเป็นนักค้นคว้าอะไรพวกนี้ค่ะก็เข้ามาขุดค้นพบมาเที่ยวป่าเมื่อก่อนสมัยแต่ก่อนเนี้ยมันจะมีป่าใช่ไหมคะก็เข้ามาก็มาเจอโบราณสถานเจอของพวกนี้ค่ะอย่างหมายเลขหนึ่งเนี่ยเจอเป็นอันดับแรกเลยนะคะก็เลยอยู่ในตำนานที่ต้องไปขุดค้นพบต้องไปแจ้งกรมศิลปากรที่1ราชบุรีนะคะแล้วก็เข้ามาขุดค้นมาสำรวจนะคะก็จึงได้พบว่าเป็นหมายเลขหนึ่งแล้วก็พอมาหมายเลข2ก็จะเป็นกองดินเป็นกองดินกองอิฐกองหินที่เป็นซากปรักหักพังหมดแล้วแต่เราก็กองไว้นะคะแล้วก็มีบ้านคนอยู่ติดกันเลยติดกับกองตรงนั้นเลยแล้วก็มันเฉอะแฉะอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้พาเข้าไปไม่มีหมายเลข2มีหมายเลข3นะคะแล้วก็ไม่มีหมายเลข4ก็มาเป็นกองดินหมดเลยจนมาหมายเลข8ที่เป็นรูปลักษณะเป็นโบราณสถานขึ้นมานะคะตอนนี้เรากำลังเข้าอยู่มาในบ้านโพงามนะคะหมู่6ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปที่หมายเลข24 25
บ้านโพงามเนี่ยก็จะมีต้นโพเยอะมากนะคะเราก็เลยเรียกว่าบ้านโพงามแล้วเดี๋ยวเราออกจากบ้านโพงามที่จะไปหมายเลข24-25ก็จะเป็นบ้านสะโบดนะคะซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีใหม่เส้นทางพระพุทธศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมสุวรรณภูมิเมืองโบราณคูบัวที่ได้มีการจัดขึ้นในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการกระตุ้นให้คนในพื้นที่ได้เห็นความสำคัญและเกิดความภาคภูมิใจแล้วจะเป็นการส่งต่อถึงเรื่องราวที่สมบูรณ์ค่าทางประวัติศาสตร์และดินแดนเมืองสุวรรณภูมิทางด้านการปกครองศาสนาวัฒนธรรมวิถีชีวิตและสถานที่ที่เคยเจริญรุ่งเรืองในยุคนั้นก็จะได้เป็นการที่คิดว่าก็คือเป็นการกับอะไรล่ะฟื้นฟูหรือให้ความรู้แล้วก็เรียกว่าอะไรโปรโมทเขาเรียกพัฒนาโปรโมทส่งเสริมให้นอกจากทำให้คนในพื้นที่เนี่ยได้มีความภาคภูมิใจแล้วเนี่ยก็ยังจะส่งต่อเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจของบ้านเมืองของเราในยุคนั้นให้กับคนไทยในพื้นที่อื่นๆได้ทราบให้เราให้รู้ว่าจริงๆแล้วดินแดนของเราเนี่ยมีความเจริญมาแต่เก่าก่อนมีศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองมีโบราณสถานมีการปกครองมีเครื่องประดับมีวัฒนธรรมมีความเป็นอยู่มีอะไรต่ออะไรที่เรารุ่งเรืองในยุคนั้นแล้วก็ได้สืบต่อกันมาและนี่คือกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีใหม่เส้นทางพระพุทธศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมสุวรรณภูมิเมืองโบราณคูบัวที่พร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์จากรอยจารึกในแผ่นกระเบื้องจานเพื่อรวบรวมเรื่องราวในการจัดทำแผนที่เส้นทางทางพระพุทธศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมเมืองสุวรรณภูมิให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปจินตนาบุรุษมีทีมข่าว RCTV รายงาน